สวัสดีค่ะตอมกินเที่ยวในเยอรมันค่ะวันนี้ไม่ได้ไปทำงานค่ะวันนี้ก็เลยมีกับข้าวนี่ค่ะมีจอมกุ้งแล้วก็กุ้งคั่วพริกไทยค่ะคั่วพริกไทยกระเทียมแล้วก็พริกป่นค่ะผักก็จะมีนี่ค่ะผักสามขมค่ะวันนี้สะเดาลิ้นฟ้าค่ะมะระมีแต่ของขมๆค่ะมาค่ะกินกันเลยหิวจอมกุ้งก็ต้องกลับไปงานทำบุญออกพรรษาค่ะพี่เขาให้มาจะซื้อพี่เขาไม่ให้ซื้อผักสามขมมีลูกโดดด้วยค่ะละมีแต่สเต้าอย่างเดียวค่ะที่หนูลวกนอกนั้นสดค่ะหนูทำทั้งเปลือกเลยค่ะกุ้งไม่เอาเปลือกออกใส่กระเทียมหอมกระเทียมพริกไทยมากค่ะเผ็ดลูกโดดเพื่อนบ้านคุยกันอ
หนูก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนด้วยนะคะที่เข้ามาติดตามมารับชมช่องหนูค่ะขอบคุณมากจริงๆค่ะอาจจะยังไม่เก่งอาจจะมีผิดพลาดมากก็ขอโทษขออภัยด้วยค่ะเราเพิ่งเริ่มทุกอย่างต้องมีผิดพลาดมั่งค่ะกินลูกโดดก็ไม่อร่อยดีนะคะทำกุ้งเผื่อเผ็ดมากเผ็ดลูกโดดเมื่อกี้แดดดีดีตอนนี้ลมมาฝนตกอีกแล้วลิ้นฟ้าอิ่มน้ำก่อนกินอิ่มข้าวแล้วค่ะThank you.
ค่ะคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะคะถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดสั่นกระดิ่งให้ด้วยค่ะขอบคุณที่ชมคลิปค่ะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าค่ะ